เพราะว่าเรียนที่เชียงใหม่นะฮะเป็นช่างตัดผมนะครับมีหนวดแล้วก็ขึ้นต้นอักษรย่อว่าออกอ่านนะครับเหมือนใต้เตียงดาราเลยนะครับเขาบอกว่าอยากจะมอบเพลงต่อไปให้กับน้องที่นั่งอยู่หน้าบาร์นะครับไม่รู้ว่ายังไงนะเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าพักดีครับผม